ักเหนื่อยเยียวยาจากการทำงานหนักนะคะน่าจะมีการทำงานหนักมาทั้งอาทิตย์อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็มีการเคลียร์งานก่อนที่จะปีใหม่ก็เลยค่อนข้างที่จะทำงานหนักนิดนึงนะคะร่างกายอะไรต่างๆก็แบบว่าเหนื่อยล้าและสุดโทรมอะไรประมาณนี้นะก็ต้องการพักผ่อนและต้องการเยียวยาอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือพลังงานของสัปดาห์หน้านะคะทั้งสัปดาห์เลยก็ไม่มีอะไรมากพักผ่อนและเยียวยานะคะพลังงานวันที่29ให้กับชาวธาตุดินพฤษภกันมังกร29ธันวา2566เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะคะ The Temperanceคำแนะนำความช่วยเหลือ strength นะคะนี่การเปลี่ยนแปลงนี่การเปลี่ยนแปลงจะต่อเนื่องเลยจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่จะทำให้คุณนะนี่นะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีนะนี่ได้เยียวยารักษาสุขภาพของคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดระบบกระเพาะอาหารอะไรต่างๆที่เป็นระบบไหลเวียนในร่างกายคุณนะเนี่ยก็จะถูกบำรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมให้แข็งแรงขึ้นสเตรนท์นะคะเนี่ยถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะแต่ถ้าเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหรือเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็จะถูกเยียวยาเหมือนกันนะจะมีการเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจะมีการเยียวยานะคะจากคู่ของคุณและจากตัวคุณเองด้วยนะนี่นะคะเป็นความรักที่มั่นคงความรักที่ชัดเจนและแข็งแกร่งขึ้นนะสเตรนนะคะเนี่ยความรักที่แข็งแกร่งไม่สามารถมีใครมาทำให้แตกหักได้นะรักแบบรักเดียวใจเดียวรักแบบเทิดทูนเลยนะคะเนี่ยความรักชัดเจนขึ้นแล้วก็ยังแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะคะ